แม่มดสลังขี่ไม่กวาดแม่มดไทยมากวาดลานวัดมากวาดลานวัดเขารับจ้างแช่งเคยได้ยินเขาว่าแช่งชักหักกระดูกไหมแช่งชักหักกระดูกเขามีสถานที่รับจ้างแช่งคนให้ตายให้พิบัติอย่างเดียวเลยเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญไปจ้างเขาเลยครับจ้างเขาเขาจะถามว่าผู้หญิงผู้ชายที่อยากให้เขาตายเนี่ยผู้ชายนะบางคนบอกว่าตามไปดูซิว่ามันถอดรองเท้าไว้ที่ไหนเขากำลังไหว้ศาลเจ้าอยู่ป้าป้าอันนี้ก็รีบไปคว้ารองเท้าเข้ามามาหาแม่มดรับจ้างแช่งเนี่ยแม่มดก็เอาค้อนลงอาคมแล้วทุบรองเท้าตีมันตาย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 แช่งเสร็จแล้วรีบเอาไปคืนที่เดิมไม่นานมันจะตายคอยดูเออมีรับจ้างทำอย่างเนี้ยเนี่ยที่ประเทศไต้หวันคนไทยก็มีนะผมไม่เคยไปเห็นหรอกผมดูในรายการทีวีเหรอไปแจ้งคนไทยก็มีนะไม่รู้คนไทยยังไม่เคยเห็นมีเขามัดเผาพริกเผาเกลือตุ๊กตาน่ะที่เขาเอาเข็มมาแทงอะไรเอาอย่างนี้ไม่ต้องไปคนไทยไกลที่ไหนหรอกอยู่ในนี้ใครเคยแช่งคนบ้างเขาไม่ยกมือหรอกนะมีแต่คนดีมาวัดเอาอย่างนี้ใครไม่เคยแช่งคนเลยยกมือขึ้นใครไม่เคยแช่งยกมือหน่อยเอาไม่ยกอีกแสดงว่าทั้งหมดเลยอะไรก็ไม่ยกบางคนไม่แช่งแต่สบถสาบานก็มีน่าสงสัยอีกครับที่เขาแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามคำแช่งไหมสมมติว่าแช่งคนนู้นให้เป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้นะอาจารย์นะไอ้คนนี้ตายแล้วมึงอย่าได้ผุดได้เกิดนะอะไรเงี้ยบางคนก็ไปจ้างหมอเวทมนต์เสกของเข้าท้องใช่มั้ยไปหาหมอเขมรนู้นหมอเขมรแถวนี้มีคนเขมรมั้ยไหนได้ยินเสียงประกาศว่ามีคนพม่ามาอยู่ไหนอ่ะมีด้วยอ่ะใครเป็นคนพม่ายกมือไม่แจ้งตำรวจจับหรอกไม่ใช่คนลาวอ่ะนู่นๆใครว่าคนพม่ามา2คนน่ะนั่งอยู่ท้ายนู่นใช่มั้ยนู่นยกมือหน่อยยกมือหน่อยมาคนเดียวเหรอคนพม่าเหรออ๋อมาอยู่ที่นี่พูดไทยได้ไหมอ๋อนั่นก็พูดไทยนั่นแหละจ้านึกว่าพูดไทยไม่เป็นจริงพม่าด้วยเนี่ย ทีนี้ท่านอาจารย์คำถามที่อาจารย์บวงเรียนเนี่ยกำลังจะโยงเข้าหาหลักธรรมในศาสนาประการหนึ่งครับคือหลักกรรมท่านอาจารย์เป็นยังไงหลักกรรมหลักกรรมในศาสนาเนี่ยสอนชัดเลยว่าเหตุกับผลเหตุท่านเรียกว่ากรรมผลท่านเรียกว่ากรรมวิบากวิบากหรือแปลว่าผลกรรมนั่นแหละครับกรรมก็คือการสร้างเหตุผลของกรรมก็คือวิบากแล้วคำว่าเวรมาจากไหนเวรก็แล้วแต่ก็คือกรรมนี่แหละบางคนก็บอกแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมอ๋อแล้วแต่เวรแต่กรรมใช่ไหมครับกรรมเป็นเหตุเวรเป็นผลอย่างนี้ท่านอาจารย์เรื่องหลักกรรมเนี่ยถ้าเราปรารถนาอะไรไม่ต้องไปพูดถึงว่าอ้อนวอนหรือสาปแช่งคนนะครับเราปรารถนาแล้วจะสำเร็จตามความปรารถนาไหมก็อยู่ที่ว่าเราได้สร้างเหตุให้สำเร็จดังปรารถนาไหมสมมติว่าเราต้องการให้ยุงที่มันกำลังกัดที่แขนเราเนี่ยตายเราต้องการใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรารถนาสาธุขอให้ยุงมันตายสักทีเถอะมันตายไหมมันไม่ตายสิแล้วฝ่ามือฝ่าเตี้ยตายไหมเรียบร้อยนี่แสดงว่าเหตุที่ให้ยุงตายสำเร็จตามต้องการไม่ได้อยู่ที่อ้อนวอนอยู่ที่ตีนุ่นอยู่ที่ลงมือโอ้
นะอยู่ที่ลงมือครับถ้าอยากให้คนนี้มันชังเราเรานึกอยู่ในใจสาธุขอให้คนนี้มันชังเราหน่อยเถอะแต่เราก็ไม่กล้าเบ้หน้าให้เขากลัวเขาจะจับได้แล้วทำท่ายิ้มให้เขาอยู่นั่นแหละแล้วเขาจะชังไหมไม่ถ้าด่าสักคำเป็นยังไงเรียบร้อยชังเลยก็เป็นเพราะว่าลงปากเมื่อกี้ลงมือตอนนี้ลงปากลงปากแล้วดังนั้นใจปรารถนาอย่างเดียวให้สำเร็จดั่งใจปรารถนาเนี่ยยากสิ่งใดไม่ครบสามทวารสิ่งนั้นให้ผลเล็กน้อยสิ่งใดครบสามทวารทั้งใจก็ปรารถนาทั้งวาจาก็กล่าวออกไปทั้งร่างกายก็ลงมือทำให้เห็นทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีใครอยากให้ผลออกมาเป็นชั่วก็ทำชั่วซะสมปรารถนาในเรื่องนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถามพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์ครับว่าไงฮะพราหมณ์คนนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามามากแต่เขาไม่เคยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรอกครับแต่วันนี้เขาเกิดความสงสัยขึ้นสงสัยว่าไงขอถามพระพุทธเจ้าเขาไปปนอยู่กับคนมาฟังธรรมอย่างนี้แหละไม่รู้คนไหนครับไม่ได้มาฟังธรรมนะมาทำอะไรมารอว่าพระพุทธเจ้าจะว่างตอนไหนจะถามตั้งใจมาถามอย่างเดียวตั้งใจมาถามนึกคำถามในใจไม่สนใจพูดอะไรไปก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่อยากจะถามกลัวคำถามจะลืมพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบได้โอกาสรีบลุกเข้ามาข้างหน้าสมณะข้าพเจ้าขอถามสักคำหน่อยได้ไหมเตรียมคำถามมาหลายวันแล้วไม่กล้ามาวัดอายคนพระพุทธเจ้าว่าไงไม่นับถือพระพุทธเจ้าครับถามว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมีแต่สอนให้คนทำความดีใช่ไหมสอนให้ทำชั่วมีบ้างไหมเนี่ยอ้าวคำเขาจะถามถามอย่างนั้นอ่ะโอ้ทำไมเกิดถามอยู่ศาลาหลังนี้นะแล้วอาจารย์จะตอบว่าอาจารย์ทำไมสอนให้คนแต่คนทำความดีไม่สอนให้คนทำความชั่วบ้างอ่ะถ้าเกิดเจอแบบนี้จะถ้ามาถามเราเราก็งงกันนะหุยจะพึ่งจะพึ่งนั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 ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช้วิธีนี้นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามียังไงเออนี่ไงไหนถ้ามีสอนข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าอยากรู้สอนให้ข้าพเจ้าทำความชั่วสิเอาครับพระพุทธเจ้าสอนไหมจะลองภูมิพระพุทธเจ้าอ๋อมาถามลองภูมิคือพูดง่ายว่าเขาจะมาข่มพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าจริงต้องสอนแต่ดีๆไม่สอนชั่วแน่นอนถ้าสอนชั่วเราจะได้ปักใจเชื่อว่าคนเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะสอนให้คนทำความชั่วพูดง่ายๆว่าจะมาล้มให้เสียท่าจะมาจับผิดมาถามจับผิดโดยเฉพาะเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสอนท่านแล้วนะพราหมณ์เอ๋ยถ้าท่านอยากตกนรกท่านก็ฆ่าสัตว์ให้บ่อยๆถ้าอยากตกนรกถ้าท่านอยากตกนรกท่านก็ลักทรัพย์ถ้ารักแล้วเจ้าของเห็นก็ให้ฆ่าเจ้าของทรัพย์เขาเถิดท่านจงเร่งประพฤติผิดในกามลูกใครผัวใครเมียใครก็ช่างเถิดอย่าใส่ใจท่านทำผิดไปเลยถ้าท่านอยากตกนรกท่านรีบโกหกโกหกทั้งพระทั้งเนนด้วยถ้าท่านอยากตกนรกท่านก็รีบนินทาคนอื่นเข้าใส่ร้ายคนอื่นเข้าพูดจาหยาบคายเข้าถ้าท่านอยากตกนรกท่านก็ติดอบายยมุขเข้าเล่นการพนันเข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปคบคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปซื้อหวยเข้าไปอยากตกนรกอ้าวโดนพาดพิงอันนี้พระพุทธเจ้าพูดพราหมณ์ขนหัวลุกพอแล้วพอแล้วพอแล้วข้าพเจ้าฟังแค่นี้ข้าพเจ้าเหมือนได้ตกนรกแล้วพอแล้วไอ้ที่พูดมาโดนเราหมดเลยใช่ไหมเอาก็บอกว่าถ้าท่านสอนให้คนทำชั่วเป็นสอนข้าพเจ้าในเถอะใช่ไหมอยากมาลองภูมิพระเจ้าไงพระเจ้าอยากตกนรกเพราะว่าคนฮินดูคนพราหมณ์เนี่ยเขาเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มากนะเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะดังนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยก็อยากจะตอบให้ฟังง่ายๆว่าทำเหตุให้วิบัติก็วิบัติ
ทำเหตุให้จังเริญก็จังเริญพุทธเจ้าอุปมาง่ายมากเลยนะอาจารย์นะถ้าปลูกเมล็ดแตงก็ต้องออกผลเป็นแตงครับผมถ้าปลูกข้าวก็ต้องออกผลเป็นข้าวถ้าปลูกถั่วก็ต้องออกผลเป็นถั่วจะให้เป็นผลกับเหตุแตกต่างกันนั้นไม่มีเลยหลักกรรมในศาสนาก็เช่นนั้นถ้าอย่างนั้นมีคำถามถ้าไปแช่งให้เขาวิบัติตกลงใครวิบัติก่อนเรานี่แหละเรานี่วิบัติคนถูกเราแช่งเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขานอนหลับไหมไม่เขากินอิ่มไหมคนนู้นอ่ะอิ่มอิ่มแต่เราไปแช่งเขาแล้วเรากินอิ่มอร่อยไหมไม่เรานอนหลับสบายดีไหมไม่ใครตกนรกตอนเนี้ยเราเออนั่นแหละแช่งเขาไปได้ตกนรกแน่นอนทีนี้ผมมีคำถามงี้ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้มีปัญหามากแล้วโดยมากแล้วเป็นชาวพุทธชนิดที่ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาทางสังคมก็คือคนแก่คนเฒ่าอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายลูกหลานไปทำงานไกลไม่กลับมารู้สึกอ้างว้างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานก็เลยมีความคิดว่ามันทุกทรมานขนาดนี้ปลิดชีวิตตนเองซะเลยมันจะได้ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากเอามันซะเลยจะได้หมดเวรหมดกรรมซะทีจะกินยาตายก็กลัวยากัดลำไส้ จะผูกคอตายก็กลัวหายใจไม่ออกเอออะไรทำไงอ่ะกระโดดน้ำก็มีโดดน้ำก็กลัวสำลักน้ำ แต่ก็ทำสำเร็จมาแล้วผูกคอตายก็มีนะแล้วถามจะถามว่ายังไงถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นแล้วมันสำเร็จผลไปเรียบร้อยตายไปจริงอ่ะหมดเวรหมดกรรมจริงไหมล่ะหมดในชาติเดี๋ยวนี้ตามที่เขาต้องการเขาคิดว่าหมดเวรหมดกรรมคือเขาได้ตายคือหมดครับเวลาละเบียนคนตายเออดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีนั่นแหละเขาพูดอย่างนั้นกันน่ะหมดกรรมเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละแต่ตายแล้วก็ยังเวียนว่ายตายเกิดรับกรรมหนักกว่าเดิมคนที่ทำอัตตวินิบาตคือฆ่าตัวตายไปตกนรกแน่นอนนรกอย่างเดียวนรกอย่างเดียวนรกก่อนตกนรกก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นโอ้ไม่ใช่ว่าส่งตัวเองไปสวรรค์นะครับถ้าทำบุญไว้ก็ส่งไปสวรรค์ก็มีเมื่อกรรมที่เป็นบาปหมดเหลือกรรมดีก็ส่งไปสวรรค์ต่อได้แสดงว่าเขาเข้าใจผิดก็เขาเข้าใจด้วยความเดือดดาลเครียดแค้นน้อยเนื้อต่ำใจเป็นธรรมดาครับครับมีคำถามกราบขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์มีญาติธรรมที่ชื่อคุณกิตติยามูลวงศ์นะคะมีคำถามนะคะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าสามโลกธาตุหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะสามโลกธาตุค่ะท่านเขียนมาแบบนี้นะคะสามโลกธาตุผมจะเขียนโลกธาตุนี่แหละค่ะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งคำพูดนี้นะครับวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ไปโปรดพระพุทธมารดาในพรรษาที่7ครับบนสงสวรรค์ในระหว่างที่ลงมาบันไดข้างหนึ่งเป็นบันไดแก้วข้างหนึ่งเป็นบันไดทองข้างหนึ่งเป็นบันไดเงินครับพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดตรงกลางเมื่อฝ่าพระบาทแตะลงที่พื้นแผ่นดินก้าวแรกพระพุทธเจ้าทำให้สามโลกธาตุได้มองเห็นกันทะลุเลยโลกธาตุที่หนึ่งสูงสุดคือสุขติโลกสวรรค์สุขติโลกเทวดาพรหมครับโลกธาตุที่สองคือมนุษย์โลกธาตุที่สามคืออบายภูมิสี่อบายสัตว์สัตว์นรกได้มองเห็นมนุษย์มองเห็นเทวดาเห็นพรหมก็รู้ว่าโอ้โหเขามีกายประณีตมีกายงา มส่วนเรามีแต่เลือดแต่หนองอาบทุกทรมานถูกทำร้ายลงทันอยู่ตลอดเวลาแม้มนุษย์เองก็เห็นสัตว์นรกโอ้โหน่ากลัวมากเขาทำบาปกรรมอะไรทำไมตกต่ำขนาดนี้พอมองขึ้นไปสวรรค์ก็โอ้ยสวรรค์นี่น่าอยู่ทำบุญอะไรเนาะเราถึงจะได้ไปเกิดบนสวรรค์แม้เทวดาและพรหมมองมาเห็นมนุษย์ก็เห็นมนุษย์อุ้ยมนุษย์ทำไมหยาบอย่างนี้ยิ่งอบายภูมิสี่ยิ่งหยาบมากกว่ามนุษย์อีกโอ้เราจะต้องทำความดีไว้อย่าให้ไปตกต่ำอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็คือทำให้สัตว์ผู้เกิดในโลกธาตุทั้งสามคือสุคติมนุษย์และอบายภูมิทุคติมองเห็นกันและกัน
คนที่ลำบากก็อยากจะทำความดีคนที่มีความสุขก็กลัวไม่กล้าทำบาปครับนี่เรียกว่าสามโลกธาตุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะมีข้อต่อไปนะคะท่านถามว่าคำว่าพระพุทธเจ้าในอดีตชาติที่บังเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีกี่พระองค์และบางครั้งก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้ามี3พระองค์บางครั้งก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้ามี5พระองค์นะเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าในกัปนี้มีทั้งหมด5ตรัสรู้แล้ว4เหลือ1พระพุทธเจ้า7พระองค์เพิ่มพระพุทธเจ้าในกัปที่91ย้อนหลัง1 31กัปย้อนหลังอีก2กัปที่ตรัสรู้ในกัปนี้4เป็น7พระพุทธเจ้า28พระองค์24พระองค์ได้พยากรณ์พระพุทธเจ้าของเราว่าจะได้ตรัสรู้อีก4องค์นับรวมมาเข้าไม่ได้พยากรณ์พระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ในคาถาสัมพุทเธตอนพระเจริญพุทธมนต์สัมพุทเธอัตวีสัญจะทวาทสัญจะสหัสเกปัญจะสตะสหัสสานินามามิสิราสาอาหังเนี่ยนะมีทั้งหมด 3,370,000 กว่าองค์พระพุทธเจ้าในเขาเรียกว่าในกัปมาลัยกันเนี่ยนะในจักรวาลกัปมาลัยเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว3ล้านกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เรามานั่งต้องมองแตงแมงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครได้พบมาสักองค์บ้างหรือยัง3ล้านกว่าองค์เนี่ยมีคำถามต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะพึ่งยังตอบไม่หมดเนี่ยที่ว่า3พระองค์บ้าง5พระองค์บ้าง3พระองค์ไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยใช่มั้ยสรุปแล้วมีทั้งหมดถ้า3พระองค์จะให้ตอบให้มันตรงได้เลข3ก็คือพระเจ้าในอดีตพระเจ้าในปัจจุบันพระเจ้าในอนาคตมี3พระองค์เวลาเขาจะขอขมาใช่มั้ยขอขมาอะไรนะอติเตอะไรนะคําขอขมาพระเจ้าในอดีตในปัจจุบันอนาคตว่าไงนะเอาลืมแล้วนึกย้อนถามเมื่อกี้ลืมเลยครับคือ3แบบนี้3ในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับถ้า3นะมีเท่านี้พระเจ้า3พระองค์ไม่รู้ความหมายเขาถามนี่คือเอาองค์ไหนกับองค์ไหนถ้า4นี่ก็พอจะรู้แล้ว4นี่รู้แล้วในพระธรกับนี้4ตรัสรู้แล้วถ้า7ก็ย้อนไปพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูจะกล่าวมากพระเจ้า7พระองค์เนี่ยครบถ้วนถ้าพระเจ้า1องค์ก็คือพระศรีอริยเมตไตรอนาคตพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วกับหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมเจ้าค่ะที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นนะคะมีกับหลายชนิดเช่นอายุกับพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ฟังนะเอาอายุกับก่อนนะเล่าถึงพระพุทธเจ้า7พระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีลักษณะเหมือนกันเลยอยู่16ประการอยากให้เปิดพระไตรปิฎกเล่มที่4กับเล่มที่10อ่านนะมีเหมือนกัน16ประการเพียงแต่ยกตัวอย่างมา7พระองค์1พระวิปัสสี91กับย้อนหลัง2พระสิกขีและเวสสภู31กับย้อนหลังมีกับตลอดนะกับนะฟังกับนะและในพัทธกับนี้มี4พระองค์กกุสันทโกนาคมนะกัสสปะและโคตมะพระพุทธเจ้าได้เล่าย้อนคืนไปให้เห็นอายุกับว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี91กับก่อนนู้นมีพระชนมายุ 80,000 ปีอายุ 80,000 นี่คืออายุกับปะตั้งแต่เกิดถึงตาย 80,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาคือพระสิกขีลดลงมา 70,000 ปีครับพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูลดลงมา 60,000 ปีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะ 50,000 ปีไล่ลงมาเรื่อยนะ 50,000 ปี 40,000 ปีเอาขอไป 50,000 ปีมี 40,000 ปี 30,000 ปีแล้วก็ 20,000 ปี6องค์แล้วนะครับส่วนองค์ของเราปัจจุบันนี้มีอายุกับเพียง100ปีทำไมคือในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ามหาโคดมอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยในยุคคนมีอายุยืนแค่100ปีบวกลบ
ร้อยปีเท่านั้นครับเกิดเล็กน้อยลดต่อมเล็กน้อยพุทธเจ้าเองก็อายุแค่80เองนี่เรียกว่าอายุกลับอันนี้เรียกว่าอายุกลับแล้วถ้าถามว่าคำว่ากลับหนึ่งนานกี่ปีตอนนี้รู้ใช่ไหมนี่คืออายุกลับกลับหนึ่งแปดแสนปีก็มีเอ้ยขอไป 80,000 ปีก็มีกับ1ลดลงที่สุดอายุกัปปะคือ10ปีทำไมลดลงเหลือน้อยลงทุกทีเจ้าคะพระอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้มีศาสนาเจริญได้ 5,000 ปีศาสนาเสื่อมอีก1ทุกๆ100ปีอายุคนจะสั้นลง1ปี100ปีแรกเหลือ99 100ปีที่2เหลือ98 100ปีที่3ดังนั้นจะลดลงไปเรื่อยๆจนลดไปถึง90 90ปีหายเหลือแค่10ปี90ปีหายนั้นก็เท่ากับว่า100ปี1 100ปี1เอา100คูณ90เป็นเท่าไหร่100คูณ90เป็นเท่าไหร่แม่ค้าแม่ค้าแม่ค้า919เอ้าคูณ0 90เอา100คูณ90เป็นเท่าไหร่เอา1คูณ9เป็นเท่าไหร่ได้9 9,000 ค่ะแล้วก็0อีก 9,000 อย่าบอกว่า 9,000 แล้ว0ทั้งหมดมาต่อคูณไม่ใช่บวกคูณคูณเหรอครับเอา100คูณ99เป็นเท่าไหร่ไม่ใช่99 100คูณ90เป็นเท่าไหร่ได้ 9,000 เจ้าค่ะอุ๊ยทำไมได้น้อยจัง90,000 90,000 คูณอ๋อคูณ 90,000 อ๋อ100คูณ9 100คูณ90ใน 9,000 9,000 หรือ 90,000 ไม่ใช่อ่ะเอาละคืออย่างนี้นะ0 4ตัวนับเอาแค่10ก่อนนะค่าคนอายุเหลือ90เนี่ยอายุหมดไปแล้ว 1,000 ปีเพราะ100ปีนับ1อีก100ปีนับ1อีก100ปีนับ1นับไป 1,000 ปีคนจะอายุจาก100เหลือ90แล้วนับไปอีกใช่ไหมนับไปอีก 2,000 ปีนะคนก็จะเหลืออายุเท่าไหร่เหลือ80ไล่ไปมันก็จะลงที่เลข 9,000 ใช่ไหมเลข 9,000ถ้าคิดด้วยตัวเลขอย่างนี้นะเมื่อคนอายุเหลือแค่10ปีคือหมดไปแล้ว90ปีคนอายุเกิดมาอายุ10ปีเท่านั้นตายเกิดมาอายุ2ปีแต่งงานอายุเหมือนเท่าคนอายุ20เลยนะอายุ2ปี2ปีแต่งงานยมนึกภาพคนทุกวันอายุ2ปีตัวสูงแค่ไหนอาตมาว่าเหมือนผีของกอยยังไงอย่างนั้นเลยตัวน้อยสูงเขาเรานิดเดียวในแต่งงานแล้วนะเอออายุ10ปีอายุยืนที่สุดตายหมดไม่เหลือแล้วถามว่าอะไรเป็นเหตุมีเหตุไม่มีศีลเป็นเหตุศีลเป็นเหตุมีอายุยืนขาดศีลเป็นเหตุมีอายุสั้นแล้วไล่ต่อขึ้นนะยุคนี้ท่านเรียกว่ายุคมิคะสัญญีคนมองเห็นคนว่าเป็นเหมือนสัตว์โลกตัวหนึ่งเท่านั้นอยากกินใครกินคนเป็นพ่อเป็นแม่ตระกูลอื่นเห็นลูกเล็กเด็กแดงของตระกูลไหนมาวิ่งเล่นอยู่ตามถนนทางว่าเด็กน้อยพวกนี้เป็นตะแซบแทว่าตะคุบมากัดคอกินเลยมองเห็นว่าเป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเหมือนเราไล่จับกุ้งหอยปูปลาแล้วเคี้ยวกินเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะเนี่ยนะจะเป็นอย่างนี้มีคนกลุ่มหนึ่งอิจฉาระอาใจสังเวชใจอย่างรุนแรงเท่าที่ได้ฟังประวัติศาสตร์ยาวนานมาว่าสมัยก่อนคนอายุยืนตั้ง 80,000 ปีแต่ทำไมคนในยุคของเราอายุยืนแค่10ปีเพราะอะไรเป็นเหตุหนอจึงทราบชัดว่าคนในยุคอายุ10ปีนั่นแหละฆ่ากันเพื่อเอาชีวิตรอดโยมไม่เชื่อไปนั่งดูในสระน้ำหรือไปนั่งดูตามป่าไม้ไหมเห็นสัตว์มาไล่กินกันเองไหมสัตว์ใหญ่ไล่กินสัตว์น้อยเพราะไม่มีศีลเลยฆ่าเบียดเบียนกันอยู่ตลอดทำให้อายุสั้นจึงสังเวชใจอพยพหนีไปอยู่ป่าห่างไกลสังคม
แล้วสมาทานศีล5บ้างสมาทานศีล8ถือบวชบำเพ็ญพรตภาวนารักษาศีลแล้วคนกลุ่มนี้ก็ค่อยๆมีลูกมีหลาน100ปีอายุเพิ่มขึ้น1ปีต่อไปอีก100ปีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีจนอายุคนเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 ปีก็ประมาณ8ประมาณเท่าไหร่80ล้านปีจากนี้ไปประมาณ80ล้านปีพระศรีอริยเมตไตรจะอุบัติขึ้นในยุคคนอายุยืน 80,000 ปีนั้นวันนี้ใครมาโมเมว่าพระศรีอานเกิดแล้วไม่ใช่ผิดต้องเกิดตอนคนอายุยืน 80,000 ปีไม่ใช่เกิดตอนอายุคนอายุไม่เต็มร้อยนี่ใช่ไหมไม่คือตามแอบท่านแอบลงมาดูก่อนได้ไหมช่างเถอะไม่ต้องไปพูดถึงแล้วไร้สาระมากเลยส่วนมากเขาเอามาพูดกันอย่างนั้นอาจารย์เจ้าค่ะข้อสุดท้ายของคุณกิติยานะคะคือท่านถามมาว่าสรุปเลยนะคะพระอาจารย์คือทำไมคนสมัยนี้นะคะเวลาคือตั้งใจปฏิบัติธรรมคือตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำนานๆไม่เห็นได้บรรลุสักทีการที่จะบรรลุเป็นโสดาบันนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็สมัยในครั้งสมัยพุทธกาลทำไมคนถึงได้บรรลุธรรมได้ง่ายเจ้าค่ะสมัยพุทธกาลสมัยไหนก็บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้ายืนยันชัดเจนว่าหากบริษัททั้ง4มีภิกษุเป็นต้นยังประพฤติตามอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อยู่ตราบใดพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ยังมีอยู่ตราบนั้นเห็นเหตุแล้วใช่ไหมเหตุที่ยังมีพระอริยะเพราะว่าดำเนินตามอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เหตุที่ไม่มีพระอริยะเพราะไม่ได้ดำเนินตามอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ถ้าเราจะวินิจฉัยว่าทำไมคนมานั่งหลับหูหลับตาภาวนาอยู่ตั้ง 20-30 ปีเกือบ100ปีแล้วไม่เห็นบรรลุธรรมสักทีเขาได้ดำเนินตามอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ไหมเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิอย่าลืมนะสัมมาทิฏฐิอริยมรรคองค์แรกเลยคือเห็นอริยสัจ4เลยนะเห็นอริยสัจ4เลยเห็นทุกข์อันเกิดมาจากตัวตัณหาเห็นทุกข์ดับเพราะดำเนินตามมรรคประกอบด้วยองค์8อย่างนี้เลยชัดเลยถ้าอย่างนี้ไม่ว่าจะสมัยพระพุทธเจ้าใกล้หรือไกลก็ตามเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามมรรคประกอบด้วยองค์8ก็ย่อมมีพระอริยบุคคลอยู่ตราบนั้นนี่คือคำตอบแล้วก็อีกประการหนึ่งเพื่อเห็นตรงนี้ชัดเนี่ยธรรมะที่นำมาวันนี้เพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อตรงกับคำถามนี่แหละเอาล่ะแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนที่แท้จริงอะเราจะเริ่มเข้าสู่วิธีปฏิบัติแนวที่จะไปสู่อริยมรรคได้เริ่มจากอะไรธรรมะ4ข้อที่ท่านอาจารย์นิรุตว่าวันนี้ท่านบอกว่า1ภิกษุทั้งหลายการ4ประการบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับคือ 1. การฟังธรรมตามการฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการสนทนาธรรมตามการ 3. ความสงบใจตามการจิตสงบตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามการอันควร4ขั้นตอน2ขั้นตอนแรกคือปันระโตโคสะขั้นตอนที่3คือสมาบัติ8ขั้นตอนที่4คืออริยมรรคและอริยผลฟังทันไหมเฉลยขยายความครับขั้นตอนที่1ก็คือกาเลนะธรรมัสสวนังฟังธรรมตามการการนั้นคือการอะไรอะไรครับวันธรรมมัสสนะคือวันพระ8ค่ำ14 15ค่ำใช่ไหมใช่เท่านี้หรือไม่ใช่คราวใดจิตถ
ถูกราคะความชอบกุ้มรุมใจอยู่การนั้นควรได้ฟังธรรมเพื่อระงับราคะการใดถูกความโกรธเกลียดชิงชังบีบคั้นใจอยู่การนั้นควรได้ฟังธรรมเพื่อบรรเทาโทสะการใดมัวเมาลุ่มหลงหลงในทรัพย์หลงในความงามหลงในเครื่องอำนวยความสะดวกหลงในไฟแสงสีหลงในคำยั่วยวนการนั้นควรได้ฟังธรรมเพื่อบรรเทาความลุ่มหลงนี่คือฟังธรรมตามการครับไม่ใช่โอ้ยทำวัดวันนี้วันพระไปฟังธรรมเป็นเวลาฟังธรรมแล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะบางทีเราขณะใจมันชอบอยู่อยากบรรเทาความชอบลงอ่ะเพราะความชอบถ้าปล่อยไปยาวๆเข้ามันจะทำให้เสียหายอ่ะมีคนมาหลอกมาลวงเราให้ร่วมลงทุนนะโอ้ยโทรศัพท์มาทุกวันเลยยังไม่กล้าลงทุนสักทีเพิ่มกำไรให้อีกจะคืนเท่านั้นเท่านี้แบ่งปันผลเท่านี้เอ้ยมายั่วยวนมายั่วยุอุ้ยมันน่าสนใจเนี่ยเอาซะเลยดีไหมเอาซะเลยดีไหมเก็บเงินมาได้เท่าไหร่เก็บเงินได้แล้ว 500,000 ในชีวิตเนี่ยทุ่มเลย 500,000 ได้ทั้งต้นทั้งดอกได้ต้นคืน 500,000 พร้อมทั้งดอก 250,000 ภายใน3เดือนเอามั้ยล่ะน่าสนใช่มั้ยตกลงคนที่เขามาหลอกผลกำไรมีหรือยังยังแต่ลงทุนกำลังจะมีถูกไหมในขณะที่เราชอบเสี่ยงอย่างเนี้ยน่าจะมาฟังธรรมเพื่อบรรเทาความอยากได้ของเขานะอันที่จริงเนี่ยเราไม่อยากเสียของเรานะแต่เราอยากได้สิ่งที่เขาเสนอให้ตอนนี้ถูกความอยากได้มันบีบคั้นใจโอ้ย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 บางคนคิดไม่ทันยับยั้งไม่ทันเพราะไม่เลือกว่าเวลานี้เป็นเวลาควรจะฟังธรรมแต่เขาไม่เคยรู้อ้าววันนี้ไม่ใช่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันเนี่ยใกล้แล้วนะเนี่ยใกล้แล้วนะก็เลยมาฟังธรรมวันนี้วันที่10แล้วใช่ไหมวันนี้วันที่ใช่วันหวยออกแล้วครับก็เลยมาฟังธรรมครับวันนี้ครับโอ้ยก็จะดูถูกโยมเกินไปบางทีโยมอยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีเดี๋ยวจะเล่านิทานกันให้ฟังสนทนาธรรมฮะเล่านิทานกันมีนิทานนิทานแกง่วงนึกนิทานขึ้นมาได้แล้วฟังฟังมีวัดหนึ่งเขาจะต้องปุจฉาวิสัชนาอุ้ยเล่านอกวัดบ้างได้ไหมมาต้องเล่าในวัดอย่างเดียวได้ไหมเอาเพราะว่าคนฟังอยู่ในวัดครับตอนนี้คนฟังอยู่ในวัดกลัวจะมาถูกเจ้าของนี่นะนั่นเนี่ยแล้วก็มีพระสององค์ชอบปุจฉาวิสัชนาสององค์ซะด้วยอ้าวเลยเข้าเราเลยงานนี้ไม่ได้อยู่บนนี้เลยเนี่ยองค์หนึ่งชอบถามองค์หนึ่งชอบถามแต่ในระเบียบปฏิกาของวัดก็คือว่าถ้าจะอยู่วัดนี้ถ้าพระที่สามารถตอบคำถามปุจฉาวิสัชนาได้จึงให้อยู่องค์ไหนตอบไม่ได้ไปอยู่วัดอื่นมีกติกาอย่างนี้ด้วยวัดนี้ไหมไม่ใช่ครับวันนี้ตอบได้ไม่ได้ก็ให้อยู่นี่ทีนี้ผลปรากฏว่าเจ้าวาดตั้งกติกาขึ้นมาวันหนึ่งในวัดนั้นมีอยู่เจ้าวาดกับรองเจ้าวาดครับรองเจ้าวาดมีอยู่ตาข้างเดียวเจ้าวาดมีอยู่สองตาเป็นยังไงอ่ะมันทำไมมีตาข้างเดียวยังไงอีกข้างหนึ่งตาบอดไปแล้วเรามองไม่เห็นโดนเขากำปั้นต่อยก็ตาแตกไปแล้วเพราะว่าวันนั้นมีพระคันตุกะเข้ามาดูป้ายอ๋อจะอยู่ที่วัดนี้จะต้องอาศัยจะต้องตอบคำปัญหาธรรมะให้ได้ก่อนถ้าตอบไม่ได้ไม่ให้อยู่ก็เลยว่าอ้าวแต่เจ้าวาดไม่ว่างไปตอบกับรองเจ้าวาดรองเจ้าวาดในวิหารเงื่อนไขกติกาวันนี้ห้ามใช้เสียงให้ตอบภาษาใบ ครับถามใบตอบใบถามใบตอบใบองค์แรกเข้าไปเลยครับยกนิ้วมือขึ้นหนึ่งนิ้วองค์ที่อยู่ในโบสถ์ครับยกสองนิ้วองค์ที่อคันตุกะยกสามองค์เจ้าวัดนี่ยกกับปั้นขึ้นอคันตุกะเดินกลับเลยครับมาหลายเจ้าวัดครับผมลาแล้วครับผมแพ้แล้วท่านถามไงผมถามว่าในโลกนี้ผมยกนิ้วหนึ่งหมายความว่าไงในโลกนี้พระเจ้าเท่านั้นเป็นหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครเกินแล้วแล้วพระที่อยู่ในโบสถ์ว่าไง
เขายกสองนิ้วหมายความว่าไงถ้ามีพระพุทธต้องมีพระธรรมผมเลยยกสามนิ้วเลยมีพระพุทธพระธรรมต้องมีพระสงฆ์ด้วยทีนี้พระในโบสถ์ยกกำปั้นขึ้นผมไม่รู้จะตอบไงผมเลยกลับลาแล้วโอ้เขาตอบเขาถามว่าไงองค์ที่ในโบสถ์ก็มาบอกหลวงพ่อองค์นั้นไปไหนอ่ะเนี่ยมันด่าผมชิบหายเลยนะมันด่าไงมันเข้าไปในโบสถ์มันยกนิ้วหนึ่งหมายความว่าไงท่านมีตาเดียวผมก็ไม่ว่าอะไรผมอุตส่าห์ทำใจนะผมก็ยกย่องท่านยกสองนิ้วขึ้นหมายว่าไงท่านมีสองตาเออมันยังด่าต่ออีกนะยกสามนิ้วเรากับท่านรวมกันมีสามตาผมเลยยกกำปั้นจะชกมือมาออกไปก่อนแล้วจบสอนให้รู้อะไรอ่ะสอนให้รู้ว่าคนบางคนเข้าวัดถ้าคอยเพ่งโทษจับผิดนะครับก็จะเจอแต่สิ่งที่ผิดถ้าจับถูกก็สิ่งที่ถูกเนี่ยเวลาโยมมาวัดบางทีคอยจับผิดอ่ะวัดนู้นก็ไม่ดีวัดนี้ก็ไม่ดีพระนั่นก็ไม่ดีแม่ชีก็ไม่ดีนึกว่าวัดนี้จะดีเขาเพราะเขาคิดไม่ดีมันจึงไม่ดีครับมุมมองเนาะครับใครคิดไม่ดีมันก็มองสิ่งแวดล้อมของตัวเองไม่ดีครับเวลาโมโหหน้าเมียเคยสวยกับมันหน้าเตะนะเงียบครับจบนิทานครับนิมนต์ต่อจบแล้วเอ้าเราพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ต่อมาข้อ2ครับอันนี้ประเด็นที่1ก็คือว่าเวลาที่ถูกกิเลสกุ้มรุมครอบงำจิตใจนี้ต้องใช้กาเลนะธรรมัสสวนังฟังธรรมในเวลาถูกกิเลสครอบงำจิตใจเพื่อบรรเทากิเลสครับไม่ต้องรอว่าวันพระวันธรรมัสสวนะถ้าไม่มีกิเลสวันพระก็ควรฟังแต่ถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นเวลาไหนมาฟังเวลานั้นไม่ไม่ใช่อะไรครับผมเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้วันพระเขาไม่ค่อยไปวัดกันแล้วเขาไปไหนไล่ไปนาเขาบอกงานเยอะโอ้ยถ้าอาจารย์อยากให้คนมาวัดไม่ยากหรอกใบหวยจะมาทั้งเมืองเลยใบหวยเลยครับ หวยอาจารย์บัวเรียนแม่นนะอะไรฮะ969อุ้ยเอาอีกแล้วโยมจับเลยเนี่ยอธิบายหน่อย969ให้อาจารย์บัวเรียนอธิบายถ้าคนไม่ไปถึงกุฏิผมเนี่ยไม่มีโอกาสเจอครับเพราะว่ามันจะปรากฏตามโทรศัพท์มือถือถ้าเข้าไปปั๊บตัวเลขมันโผล่ขึ้นมาเลยว่านะโม969นะโม969มันคืออะไรไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่นมองภาษาไทยนะ969รู้แล้วว่าเป็นตัวเลข N A M O นะโมนะโมครับนะโม969 969รู้แล้วแต่ว่านะโมตีเป็นเลขอะไรเลข9ก็คืออิติปิโสปะคะวาพุทธคุณ9ครับพุทธคุณ9แล้ว6ล่ะเลข6เลข6ก็คือธรรมคุณครับสวาขาโตธรรมคุณ6ครับแล้ว9อีกตัวล่ะ9อีกตัวหนึ่งก็สังฆคุณ9ครับนะโมก็คือ Wi-Fi ของผมนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยครับนอบน้อมพระพุทธคุณ9ครับพระธรรมคุณ6และพระสังฆคุณ9ครับเออเป็นชื่อของ Wi-Fi ครับแล้วต้องกลับไหมกลับหัวกลับท้ายไหมกลับทางไหนก็ ก็เหมือนเดิมครับเพราะนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับกลับก้าวหลังก็มาเป็นก้าวหน้าอย่างเก่าครับอันนี้ซื้อไม่ซื้อก็ถูกแน่นอนเพราะไม่ได้บอกผิดบอกถูกมากเลยเนี่ย969ผมน่ะบอกถูกครับแต่ลอตเตอรี่มันออกทีหลังผมมันหลอกผิดเฉยเออครับผมบอกก่อนตั้งแต่รถที่ยิงมือออกมันออกที่หลังผมมันออกไม่ถูกเองเนี่ยเออมันออกบ่อยด้วยเดือนละสองครั้งวันนั้นอุตส่าห์ไปฝันที่ขอนแก่นนะครับครูฝันถามว่าหลวงพ่อฝันว่าไงหลวงพ่อฝันครูนี่เราฝันเห็นกิ้งก่าฝันเห็นกิ้งก่าฝันเห็นกิ้งก่ามันไปซื้อเลยครับบอกแค่นี้มันซื้อ99 99ครับมันบอกกิ้งก่าต้อง99นี่คนภาคกลางเขาฝันถ้าคนอีสานฝันเห็นขี้กระป๋อมจะเป็นเลขอะไรเอาทีนี้
ไอ้พอมันออกมามันออก98ครับเพราะว่าไปฝันมันฝันอยู่ขอนแก่นทำไมอ่ะอ้าวนั่นเป็น98ยังไงอ้าวมันก็กระปอมดิกระปอมก็นั่นเงินผมว่าแล้วโอ้ขี้กระปอมหมดแล้วกระปอม98โอ้โอ้ยเนาะจบหรือยังอ่ะจบแล้วครับอ้าวต่อต่อข้อ2ธรรมะมี4ข้อนะ1ฟังธรรมตามการรู้แล้วว่าการไหนควรจะได้ฟังธรรมสองธรรมกาเลนะธรรมมัสสากัจฉาขอสนทนาธรรมตามการหนึ่งเมื่อไรสงสัยในเรื่องบาปให้รีบมาสนทนาครับสองเมื่อไรสงสัยในเรื่องบุญให้รีบมาสนทนาสามเมื่อไรสงสัยในพระรัตนตรัยให้รีบมาสนทนา4เมื่อไรสงสัยในมรรคผลและนิพพานให้รีบมาสนทนาเพื่อคลายความสงสัยนี่คือกาเลนะธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมตามการครับนี่คือสนทนาธรรมตามการไม่ต้องรอวันพระไม่ต้องรอบวชชีพราหมณ์ปีละครั้งครับใช่ไหมครับสงสัยตอนไหนมาขออาจารย์ขอสนทนาธรรมะด้วยหน่อยเถอะผมมีความสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นยังไงกันแน่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรบางคนนี้ครับอาจารย์เขาตั้งใจว่าจะมาถามแล้วพอเราเทศไปเขาบอกผมไม่ถามแล้วอาจารย์ตอบไปหมดแล้วอย่างนี้ก็มีนี่คือคำถามใช่ไหมไม่อ๋อเขาบอกว่าเขาตั้งใจมาถามมีอะไรจะถามไหมโยมนั่นใช่เขาบอกเขาไม่ถามแล้วเมื่อกี้ได้คำตอบครบแล้วเขาถามคือไอ้ที่ตั้งใจมาถามจากบ้านน่ะอาจารย์เทศไปให้คนอื่นตอบให้คนอื่นไปเนี่ยตรงกับใจเขาพอดีอ๋อก็ถือว่าแจ่มแจ้งแล้วสิครับเอาล่ะต่อมาข้อ3ท่านอาจารย์กาเลนะสมถโธความสงบใจคำว่าสมถโธคำพูดนี้หมายถึงสมาบัติ8โอ้โหสงบใจตามการเนี่ยครับสมาบัติ8มีรูปปัจฉาน4รูปปัจฉาน4และอรูปปัจฉาน4รวมกันเรียกรวมว่าสมาบัติ8สมาบัติ8เนี่ยแถวบ้านผมรูปฌาน4ก็เริ่มแต่ปฐมฌานฮะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นต้นนะครับเดี๋ยวโยมจะฟังงง2ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4เรียกว่ารูปฌานครับส่วนอรูปฌานไม่เรียกว่า1 2 3 4เรียกว่าอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญาสัญญายตนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นสมถะดังนั้นตอนนี้จะมีแง่งสองแง่งเกิดขึ้นเป็นไงหนึ่งบางคนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนานี้มาสายสมถะนั่งแล้วนิ่งสงบชื่นใจมีความสุขพอแล้วเรามีความสุขแล้วจิตใจสงบสมถะแปลว่าจิตใจสงบแม้จะยังไม่ถึงขั้นสมาบัติ8เลยครับเพียงแค่จิตมันเคยฟุ้งซ่านพอมานั่งแป๊บเดียวหายฟุ้งซ่านก็สัมผัสความสุขอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สมถโธที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเอาไม่น่าสมถโธที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือสมาบัติ8เพียงแต่นั่งสบายๆไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงลูกหลานนะเฮ้ยดีจังวันหน้ามาอีกอะไรเนี่ยยังไม่ใช่ต้องเรียกว่าจิตมีสมาธิตั้งมั่นระดับสมาบัติ8เลยได้บรรลุรูปฌาน4อรูปฌาน4นู่นน่ะคือบุคคลผู้ได้สมาบัติ8เนี่ยมีความพร้อมมากที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานพระอาจารย์ครับแล้วทำไมเขาถึงเอาคำว่าเข้าฌานแล้วมาต่อภาษาไทยเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าเข้าฌานคือเข้าไปในองค์ฌานแล้วยังไม่ออกก็เรียกว่าเข้าฌานแล้วทีนี้เอาเข้าฌานแล้วมาต่อด้วยสมาบัติ8เข้าฌานสมาบัติถ้าเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติต้องเข้าไปตามลำดับครับอาจารย์จำเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มั้ยบรรปรินิพพานพระอนุรุทธะคอยเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติตามพระพุทธเจ้าตามดูพระพุทธเจ้าเข้าฌานที่1พระอนุรุทธะเข้าฌานที่1ตามเพราะว่าระดับฌานเดียวกันจะตามดูกันเห็นถ้าต่างระดับฌานแล้วไม่เห็นละครับพระพุทธเจ้าเข้าปฐมฌาน
ออกปฐมฌานแล้วไปเข้าทุติยฌานเหมือนเข้าห้องที่หนึ่งออกมาจากห้องที่หนึ่งแล้วไปเข้าห้องที่สองออกจากห้องที่สองไปเข้าห้องที่สามออกจากห้องที่สามไปเข้าห้องที่สี่ออกจากห้องที่สี่ไปเข้าอรูปฌานขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนถึงสมาบัติลำดับที่8คือนับตามลำดับได้ครบ8อย่างนี้เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติ8คือเข้าไปตามลำดับไม่ใช่นิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็จบถ้ายังไม่ครบ8นี่ก็ไม่เรียกสมาบัติต้องเอาครบ8จึงจะเรียกว่าสมาบัติถ้าแค่ฌานใดฌานหนึ่งก็เรียกว่าเข้าฌานครับนะนี่คือสาย1ต่อมาข้อที่4กาเลนะวิปัสสนาการพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงตามกาลตามความเป็นจริงตามกาลครับการใดควรเห็นทุกข์การใดคำว่าควรเห็นทุกข์คือการใดได้กำหนดรู้ทันทุกข์การใดได้เห็นตัณหาว่าควรละเพราะมันเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การใดเห็นว่าทุกข์นั้นมันดับดับไปแล้วการใดเห็นว่าทุกข์ยังไม่ดับเมื่ออยากให้ทุกข์ดับต้องเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8การอย่างนี้เป็นการระดับมรรคญาณคือมรรคญาณเกิดขึ้นในการใดผลละญาณก็เกิดขึ้นในการนั้นไม่จำกัดการเลยไม่จำกัดการเมื่อเอาสองสายนี้มารวมกันเข้าคนหนึ่งมาสายสมถะครับคนหนึ่งมาสายวิปัสสนาแล้วเข้าถึงมรรคผลและนิพพานไปเจอสายเดียวกันแสดงว่าผู้ที่เข้าฌานได้เนี่ยต้องเป็นคุณสมบัติของพระอริยสาวกขั้นใดขั้นหนึ่งหรือไม่ปุถุชนก็เข้าฌานได้ดูพระเทวทัตพระเทวทัตยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ได้เป็นแต่ได้ฌานเราเรียกสมาบัติได้เขาเรียกว่าโลกียะฌานเพราะฌานมีสองชั้นฌานของบุคคลผู้ยังเป็นโลกียะกับฌานของบุคคลผู้เป็นโลกุตตังระทีนี้สองสายที่มันมาเนี่ยเรียกชื่อต่างกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ท่านไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปอ่านหนังสือธรรมะเมื่อไหร่ได้ยินคำว่าเจโตวิมุตต์ให้รู้ว่าบุคคลคนนี้บรรลุพระนิพพานเพราะมาสายสมาบัติ8เจโตนี่นะเรียกว่าเจโตวิมุตต์คือได้สมถะก่อนแล้วค่อยบรรลุนิพพานส่วนบุคคลใดไม่ผ่านสมถะไม่ได้สมาบัติ8เลยแต่จงเริญวิปัสสนาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างเดียวจนบรรลุอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติมีเจโตวิมุตติกับปัญญาเจโตวิมุตติคือได้สมาบัติก่อนแล้วค่อยตรัสรู้ส่วนปัญญาวิมุตติไม่ได้สมาบัติเลยแจ่มแจ้งแล้วก็ตรัสรู้เลยพูดง่ายๆคือมาสายสมาธิกับสายปัญญาครับดังนั้นดูกระแสนะอาจารย์นะครับเมื่อกี้คำถามก็คือว่าทำไมคนปฏิบัติมาตั้งนานจึงไม่บรรลุอะไรสักทีหนึ่งครับตอนนี้เริ่มมีธรรมัสสวนังหรือยังตอนถูกความอยากกุ้มรุมใจอยู่ได้มาฟังธรรมบรรเทาความอยากไหมมาแล้วมาแล้วได้ฟังธรรมเพื่อบรรเทาความอยากไหมฟังแล้วไม่ใช่ฟังไปฟังมาเมื่อกี้เราอยากจะเป็นนกพอฟังเทศหลวงพ่อบัวเรียนแล้วอยากเป็นเทวดาจะได้ไปขอพรสามประการมันไม่ได้บรรเทาความอยากให้ความอยากฟูเฟื่องกว่าเดิมอีกแค่นี้นะยังฟูอีกนะฟูอีกหลวงพ่อบุญเรียนพูดเรื่องความขยันอดออมหัวใจเศรษฐีอุอากาสะและจังรวยภายใน3เดือนอยากรวยอีกไม่อยากฆ่าตัวตายแล้วอยากจะรวยไหมมันก็ทำความอยากให้เฟื่องฟูให้มันก็กลายเป็นคนมีจิตใจลิงโลดไปตามอำนาจความอยากอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าฟังธรรมเพราะฟังธรรมเพื่อบรรเทาความอยากบรรเทาความชอบบรรเทาความชังบรรเทาความหลงจึงจะเป็นกาเลนะธรรมสวนังฟังแล้วตลกเฮฮาสนุกสนุกโอ้ยวันนี้ทำไมมาเสียใจมากเลยฟังธรรมะสนุกมากอะไรเนี่ยบางคนหัวเราะเยียบปิบเลยอ่ะอันนั้นไม่เรียกว่ากาเลนะธรรมสวนัง
แล้วก็เวลาได้มีความสงสัยในองค์ความรู้ต่างๆแต่ขั้นโลกียะจนถึงขั้นโลกุตตระอยากจะมาพูดคุยถามข้อสงสัยอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่ากาเลนะธรรมสากฉาเมื่อไรจังเริญภาวนาจนได้ระดับฌานใดฌานหนึ่งจนครบทั้ง8ฌานก็ช่างเรียกว่าสมถะเมื่อไรได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากาเลนะวิปัสสนานี่ไงถ้าทำตามนี้ได้บรรลุแน่นอนความสงสัยเมื่อกี้ไม่ต้องถามครับลองมาไล่ลำดับตัวเองถ้าใครอยากบรรลุเนี่ยเวลาเราเกิดอยากได้เกิดความชอบเกิดความชังในสภาพต่างๆเกิดขึ้นเราเคยมาขอฟังธรรมหรือเปล่าเนาะถ้าไม่เคยลองทำตามอย่างนี้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบุคคลผู้ประพฤติอยู่เนืองๆเวียนไปโดยชอบทำให้มากโดยชอบแล้วจะถึงอะไรเมื่อกี้มรรคผลนิพพานครับความเห็นแจ้งตามกาลไม่ใช่เมื่อทำสี่อย่างนี้จะได้อะไรการสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่ออะไรภิกษุทั้งหลายการสี่ประการบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับเห็นไหมเราก็จะถึงความสิ้นอาสวะก็คือบรรลุนั่นเองอันแรกก็คือทำให้มากทำให้มากแล้วยังไม่ถึงความแจ่มแจ้งซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เวียนไปโดยชอบซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้ฟังธรรมใดที่ยังไม่เข้าใจชัดก็ฟังใหม่แม้เคยเข้าใจแล้วไม่เคยฟังแล้วเอ้ยเล่าแต่เรื่องเราเคยฟังแล้วอะไรอย่างเนี้ยนะอย่างนี้แม้แต่เรื่องที่เคยฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ฟังแง่มุมอื่นๆที่มันชัดเจนครบองค์ความรู้มีนะเขาพูดเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าพระมาเทศก็พูดแต่เรื่องเก่าๆนั่นแหละพระก็ต้องถามคืนแล้วเรื่องเก่าเข้าใจดีแล้วเหรอจำไม่ได้คือเก่ามีเจ้าคุณองค์หนึ่งผมยอดมาท่ากรุงเทพอ่ะเจ้าคุณสุวิมลครับเจ้าคุณสุวิมลเป็นไงจะมีเวรหมุนเวียนเทศทุกวันพระในอุโบสถใช่ไหมครับทุกครั้งที่ท่านเทศอ่ะท่านขึ้นคาถาเดียวตลอดไม่เคยขึ้นคาถาอื่นเลยมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปสันเนนะภาสติวาขังโรติวาตะโตนังสุขมนเวติชายาวะอนุปายินีตีมกถายกฟังเทศเรื่องนี้มา50ปีแล้วยกมือหลวงพ่อไม่มีเรื่องอื่นบ้างเหรอครับยกมือเลยหลวงพ่อชี้แล้วเรื่องนี้โยมเข้าใจดีแล้วเหรอกับหัวแคบๆหมอบเข้าใจดีแล้วเหรอหลวงพ่อถามว่าแล้วเรื่องนี้เข้าใจดีแล้วเหรอไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบเลยผมน่าฟังต่อพูดฟังมา50ปีแล้วหลวงพ่อเทศจบเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วยังจะเทศต่อจนถึงวันตายเรื่องเดิมนี่แหละเทศต่อจนถึงมันตายเลยนะโอ้เนี่ยครับเอาละทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมเอาเชิญคำถามมีเยอะเลยนะเป็นปึ้งเลยนะมีเยอะคืนนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้จ้ะค่ะพระอาจารย์มีญาติธรรมอยากทราบอันนี้ลึกลงมาอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อหนึ่งเขาถามว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความว่าอย่างไรข้อสองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความว่าอย่างไรข้อ3จิตตานุปัสสนาค่ะค่ะนั่นนะคะอาจารย์คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาแล้วก็จิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ถามว่าคำว่าปฐมพุทธภาษิตแปลว่าอย่างไรเจ้าค่ะค่ะแล้วก็โลกหน้ามีจริงหรือเปล่าเจ้าคะการที่เราจะถือศีล5นี่เราไม่สมาทานได้ไหมเจ้าคะค่ะคนนี้ค่ะคนนี้หมดแล้วเจ้าค่ะตอบรวด4คำถาม4คำถามแรกขมวดตอบพร้อมกันถามรวมว่าอันนี้เขาเรียกว่าเหมาตอบนะ
สติปัฏฐาน4คืออะไรบ้าง1เอาสติให้อยู่กับกายตัวเองกายานุปัสสนาสติปัฏฐานประจำเนืองเนืองครับไม่ห่างเอาสติไม่ออกนอกกายเลยแม้ช่วงลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกขณะใดขณะหนึ่งเลยจึงเรียกว่ากายานุปัสสนาแต่เรียกเต็มๆว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานครับหรือเรียกย่อกว่านั้นว่ากายคตาสติคำพูดนี้พระพุทธเจ้าสอนบ่อยมากเลยกายคตาสติตั้งสติไว้ในกายบางอาจารย์ก็บอกว่ากายากายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายมีอธิบายผิดว่าเห็นกายแก้วอยู่ในกายหยาบเห็นกายทิพย์อยู่ในกายหยาบใช่ไหมเคยได้ยินไหมเคยอันนั้นอธิบายไม่ตรงตามเห็นดวงลูกแก้วอีกต่างหากเห็นทั้งรายละเอียดของกายที่เกาะกลุ่มว่ากายนี้มีอะไรบ้างถ้าไปแยกเป็นประเภทอาการ32ใช่ไหมอาการ32ก็จะเรียกว่ากายคตาสติหรือทวติงสัตทวิทวติงสาคตาสติอันนี้เป็นต้นก็คือแยกกายออกมาให้เห็นธาตุ2ธาตุมีธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดิน20ธาตุน้ำ12เป็น32ครับนะเป็นต้นก็เลยสรุปแปลง่ายๆนี้ว่าใครจงเริญสติเอาสติไปพิจารณาเห็นกายอยู่ให้เรียกว่ากายานุปัสสนามีคำว่าอนุปัสสนานะคือตามเห็นตามความเป็นจริงนะคำว่าอนุปัสสนาแปลว่าเห็นตามเห็นตามความเป็นจริงเอาสติไปพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในกายเอาสติไปพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในเวทนาเอาสติไประลึกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในจิตเอาสติไประลึกรู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในธรรมกายกับเวทนาอธิบายชัดอยู่ครับแต่ว่าจิตกับธรรมเนี่ยมันแยกกันยากแต่ก็แยกได้พุทธเจ้าแสดงให้ต่างกันเมื่อไรเรารู้ว่าเวลานี้จิตเราชอบเราก็รู้ว่าจิตเราชอบจิตเราหายชอบก็รู้ว่าจิตเราหายชอบจิตเราชังก็รู้ว่าจิตชังจิตหายชังแล้วก็ให้รู้ว่าจิตหายชังจิตหลงจิตหายหลงก็ให้รู้อันนี้เรียกว่ารู้จิตรู้จิตในจิตรู้จิตแต่ถ้ารู้ธรรมคือธรรมะชื่อนี้เรารู้แล้วธรรมะชื่อนี้เรายังไม่เคยรู้มาก่อนธรรมะที่กำหนดรู้แล้วก็ให้รู้ว่าธรรมะนี้กำหนดรู้แล้วเช่นธรรมะที่เป็นอกุศลโลภะครอบงำจิตเรายังมีอยู่ก็ให้รู้โลภะหายไปจากจิตของเราแล้วก็ให้รู้อันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมธรรมในธรรมเห็นธรรมอยู่ในธรรมธรรมทั้งหลายธรรมทั้งเป็นฝ่ายบาปธรรมทั้งเป็นฝ่ายบุญกุศลอกุศลก็คือเห็นชัดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ตอบรวบไปแล้วเพราะถ้าตอบจริงๆต้องส่งคนนี้มาเข้ากรรมฐาน7วันแล้วจะเข้าใจแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานชุดที่2ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้